สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ด Channel วันนี้แอดก็มีข่าวสารสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับโครงการเราไม่ทิ้งกันโอนเงินวันแรกนะครับวันนี้8เมษายน2563แล้วก็จะทำการโอนติดต่อกันถึง3วันเลยนะครับตั้งแต่วันที่8วันที่9วันที่10ไปนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันโอนเงินเราไม่ทิ้งกันวันแรกเรียกได้ว่าประชาชนต่างก็เฝ้ารอกันตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันที่7เมษายน2563กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ได้รับเงินแล้วแอดก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ในวันนี้นะครับรอวันพรุ่งนี้นะครับวันที่9เมษายน2563ยังมีโอนต่อเนื่องถึงวันที่10เมษายน2563นะครับและล่าสุดเมื่อวันที่8เมษายน2563เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต7ได้โพสต์ข้อความระบุว่ามาแล้ววันโอนเงิน 5,000 บาทชุดแรกโควิด-19 โดยกระทรวงการคลังจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนและทยอยโอนเงินให้คนที่ผ่านเกณฑ์อย่างต่อเนื่องทุกวันจ้าเราไปดูภาพกันเลยนะครับในภาพบอกว่าโอน 5,000 ชุดแรกและยังบอกต่อไปว่าจะมีการโอนวันที่8วันที่9วันที่10เมษายนโดยระบุจำนวนคนไว้นะครับวันที่8เมษายนจำนวนคนที่จะได้รับการโอนเงินประมาณ 280,000 คนวันที่9เมษายนประมาณ 753,000 คนวันที่10เมษายนประมาณ 644,000 คนนะครับท่านผู้ชมครับใครที่ยังไม่ได้ก็รอวันที่9วันที่10นะครับหลายคนเริ่มได้รับเงินแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนที่เฝ้ารอว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับเพราะในช่วงเวลาที่เราไม่มีงานทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้เงิน 5,000 บาทมีค่ามากนะครับสำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วเงินยังไม่เข้าสามารถตรวจสอบสถานะได้นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อท่านผู้ชมเข้าไปแล้วนะครับตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมาตรการการช่วยเหลือนะครับลำดับที่1ก็ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักลำดับที่2ก็หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนนะครับลำดับที่3ก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดนะครับจากนั้นกดตรวจสอบสถานะได้เลยนะครับจากนั้นก็จะโชว์สถานะของท่านผู้ชมที่เข้าไปตรวจสอบนะครับงั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านผู้ชมที่ได้รับเงินโอนในวันนี้ 5,000 บาทเป็นชุดแรกนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวงั้นก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับขอบคุณครับ